สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอการทำริงโทนเสียงเรียกเข้าจากแอป TikTok นะคะเราจะนำคลิปของ TikTok เนี่ยไปสร้างเป็นเสียงเรียกเข้าได้ตามใจของเราเลยนะคะวันนี้นะคะก็นำมาฝากกันเนาะจะใช้อยู่3ตัวนะคะก็คือตัวกะหล่ำแบนนะคะแล้วก็ TikTok แล้วก็มี Ringtone Maker นะคะ Ringtone Maker ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดบน App Store ได้ฟรีเลยนะคะ3ตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นตอนก็ให้เรามาที่วันนี้เป็นลูกใหม่แอป TikTok ของเรานะคะเราอยากได้อันไหนนะคะก็กดแชร์นะคะแล้วก็บันทึกวิดีโอได้เลยเนาะถ้าใครบันทึกวิดีโอไม่ได้ก็ไปดูคลิปที่สอนการดาวน์โหลดนะคะบนแอป TikTok เนาะเราเซฟมาเรียบร้อยบันทึกเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้คลิป TikTok นะคะเสร็จแล้วให้เรามาเปิดที่ Ringtone Maker มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ Ringtone Maker นะคะให้ทุกคนเข้าไปที่เข้าไปที่บวกนะคะบวกตรงนี้นะคะเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็เลือกที่นำเข้าจากวิดีโอนะคะมันก็จะมีวิดีโอของเราที่เซฟไว้เนาะก็เลือกเลยเสร็จแล้วก็กดดันตรงนี้นะคะพอเสร็จดันเรียบร้อยนะคะเราก็มาดูเนาะทรงผมปัดข้างนะคะใครชอบก็ชอบคนอื่นอาจจะเอาเพลงก็ได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำเพลงออกมาได้เพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์เนาะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างของเสียงพิมพ์กันเนาะโอเคมันจะได้แบบนี้นะคะพอเราได้เสียงที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็กดที่ตัวสัญลักษณ์รูปตัวไอตรงนี้นะคะกดไปเลยจะเห็นว่ามีริงทำริงโทนนะคะตัดแต่งแปลงเสียงตั้งไฟล์ใหม่เนาะส่งนะคะแล้วก็เปิดเนาะเราก็เลือกทำริงโทนนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะบอกขั้นตอนว่าให้เราเลือกไปที่การหลังแบนนะขั้นตอนเขาก็จะมีบอกเนาะใครที่ไม่เข้าใจนะคะใครก็ทำตามคลิปนะก็เข้ามาที่กาลันแบนได้เลยเสร็จแล้วเขาก็จะนำเข้าเพลงให้เราอัตโนมัติเลยนะคะนำเข้าเพลงให้เราอัตโนมัติตัวนี้นะคะเรากดฟังดูทรงผมปัดข้างนะคะใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ต้องชอบนะโอเคแบบนี้เนาะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็สมมติว่าเป็นเพลงที่ทุกคนอยากจะใช้นำมาทำเนาะเรียบร้อยนะคะให้ทุกคนอยากจะตัดแต่งท่อนไหนอะไรก็สามารถที่จะตัดตรงนี้ได้นะคะสามารถที่จะย้ายแบบนี้ได้เนาะโอเคนะคะถ้าตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยก็กดตรงที่ลูกศรชี้ลงนะคะแบบนี้นะคะไปที่เพลงของฉันนะคะเสร็จแล้วเราจะได้ตัวนี้นะคะได้เป็นตัวโปรเจกต์ขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดไปที่กดค้างนะคะแตะค้างไว้เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาที่แชร์แล้วก็ไปที่เสียงเรียกเข้าทีนี้เราก็จะสามารถแตะแล้วก็ตั้งชื่อได้แบบนี้นะคะเสร็จนะแล้วก็กดส่งออกข้างบนนะคะก็รอมันส่งออกแล้วก็เขาจะถามว่าใช้เป็นเสียงเรียกเข้าเลยไหมเราก็ตอบใช้เป็นเสียงเรียกเข้านะคะเสียงเรียกเข้ามาตรฐานเนาะตอนนี้โทรศัพท์ของเราก็จะเป็นเสียงเรียกเข้าของคลิปที่เราได้จากการดาวน์โหลดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ไปดูนะคะว่าเสียงสั่นและเสียงของเราเป็นเสียงอะไรเนาะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะใครที่เอาเพลงมาทำก็สามารถทำได้นะคะอันนี้ก็ไปตัดแปลงใช้กันได้เลยนะคะแล้วก็เรามาดูวิธีการลบกันบ้างนะคะลบเนาะเรามาดูว่าเราอยากจะลบเนี่ยลบยังไงนะคะลบก็คือเราจะต้องเก็บโปรเจกต์ตัวนี้ไว้นะคะเพื่อที่เราจะลบเนาะเราไม่ต้องลบออกนะคะก็ไว้เก็บไว้ในกาลแมนแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ใช้แล้วนะคะเราจะลบเนาะกดค้างไปเหมือนเดิมนะคะกดแชร์กดเสียงเรียกเข้า
มือนเดิมนะคะแต่ว่าถึงขั้นตอนนี้เราจะเห็นเมนูเสียงเรียกเข้าของคุณตัวนี้นะคะกดเข้าไปเราจะเห็นว่ามีเสียงเรียกเข้ากี่อันที่เราสามารถลบได้นะคะเราก็กดแก้ไขข้างบนนะคะเสร็จแล้วมันจะมีตัวลบอยู่ตรงนี้นะคะก็กดลบได้เลยกดลบนะคะเสียงก็จะหายไปแล้วนะคะเสียงเรียกเข้าก็จะหายไปแล้วเนาะนี้เราก็สามารถที่จะลบโปรเจกต์ได้แล้วก็เสียงเรียกเข้าของเราก็จะหายไปเลยนะคะตรงนี้หายไปแล้วนะคะโอเคเนาะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครอยากจะนำไปทำริงโทนในเพลงที่ตัวเองชอบก็สามารถทำได้เลยนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้เนาะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะThank you.